รักความจริงก่อติดคดีที่กลุ่มวัยรุ่นชาย6คนลวงเด็กหญิงวัย14ไปข่มขืนรุมโทรมนะคะบริเวณกระท่อมท้ายนาที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายค่ะตำรวจก็รุดไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีที่ได้รับแจ้งจากเพื่อนของเด็กหญิงคนดังกล่าวนะคะล่าสุดตามรวบแก๊งวัยรุ่นได้1คนแล้วคุณนลินคนที่ถูกรวบตัวนี้นะคะเขาก็ออกมาสารภาพค่ะเขาบอกว่าเขาตั้งวงเล่ากินอยู่กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงพาเด็กสาวมาก่อนที่จะก่อเหตุรุมโทรมส่วนเพื่อนอีก5คนที่หนีไปตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งล่าตัวอยู่เรื่องนี้นะคะพลตำรวจตรีไพศาลลือสมบูรณ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายก็เปิดเผยถึงการจับกุมตัวนายนราศักดิ์โคตรชมพูคนนี้อายุ26ปีจับกุมตัวในข้อหาร่วมการพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารโดยไม่มีเหตุอันสมควรแล้วก็ร่วมกันกระทำอนาจารแก่เด็กหญิงอายุไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามค่ะต้องย้อนกลับไปก่อนที่จะจับกุมตัวผู้ต้องหาได้นะคะตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีการรุมโทรมเด็กหญิงขึ้นที่กระท่อมจุดเกิดเหตุค่ะก็ไปพบชายวัยรุ่น6คนกำลังกระทำการล่วงละเมิดทางเพศน้องผู้หญิงวัย14อยู่แล้วก็ไปพบอยู่ในสภาพเปลือยกายด้วยแต่ผู้ชายวัยรุ่นอีก5คนอาศัยช่วงจังหวะความมืดหลบหนีไปมีเพียงนายราศักดิ์ที่อยู่ในอาการมึนเมาทำให้หลบหนีไม่ทันและถูกจับกุมในที่สุดค่ะจากการสอบสวนนายนราศักดิ์นะคะเขาก็ให้การว่าคืนวันเกิดเหตุน้องผู้หญิงอายุ14ปีคนนี้พร้อมด้วยเพื่อนหญิงอีก2คนขับขี่รถจักรยานยนต์มาหาเพื่อนชายกลุ่มของนายนราศักดิ์ก็มีการพูดจาแทะโลมกันหนึ่งในกลุ่มผู้หญิงที่มาด้วยกันก็เห็นท่าว่าไม่ดีละเลยวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจภายในป้อมยามข้างโรงเรียนปรากฏว่าระหว่างนั้นกลุ่มวัยรุ่นชายก็ชักชวนน้องคนนี้ไปนั่งเล่นที่กระท่อมท้ายนาแล้วก็ลงมือข่มขืนรุมโทรมแต่ว่านายนราศักดิ์เขาอ้างว่าตัวเองเขานั่งดื่มเหล้าอยู่ยังไม่ได้ลงมือข่มขืนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาเจอพอดีเลยเบื้องต้นจากการสอบปากคำนะคะผู้เสียหายร่วมกับทางวิชาชีพก็จะทำการออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง5รายถ้าหาคุณผู้ชมที่ติดตามล่าความจริงอยู่หรือว่าใครที่ทราบเบาะแสหรือรู้จักให้รีบเข้ามามอบตัวโดยด่วนและจะถูกแจ้งข้อหาค่ะส่วนนายนราศักดิ์เนี่ยก็จะมีการติดตามว่าเกี่ยวข้องกับกรณีอื่นๆอีกหรือไม่ค่ะ